สวัสดีค่ะดิฉันจุ๊บแจงวิมลพันธ์ชาลีจังหารขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้รักธรรมนะคะรายการของเราจะสนทนาธรรมะซึ่งคุณสามารถปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้นะคะและช่วงนี้สนับสนุนโดยตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราใครสนใจนะคะสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์020214444 020214444บอกด้วยนะคะว่าจากรายการรู้รักธรรมค่ะแล้ววันนี้หัวข้อสนทนาธรรมะของเราจะพูดคุยกันในเรื่องสันติภาพของโลกค่ะวันนี้เรามีกูรูผู้รู้จะมาพูดคุยธรรมะขอเรียนเชิญอาจารย์เปียกอาจารย์สุทธิพจน์จิรพัฒน์โชติมณีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปียกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสันติภาพของโลกโอ้โหฟังแล้วนะคะมันดูแบบว่ากลมเกลียวสามัคคียิ่งใหญ่ครับความสงบสุขสันติภาพของโลกเนี่ยสมัยที่ท่านอาจารย์หลวงปู่พุทธทาสท่านยังมีชีวิตอยู่นะค่ะท่านจะพูดเรื่องนี้มากจนองค์กรหลายๆประเทศระดับโลกยกย่องท่านนะเพราะท่านจะพูดเรื่องสันติภาพของโลกตลอดเวลาเลยด้วยกระแสวัตถุนิยมในการบริโภคเนี่ย มันทำให้บ้านเมืองทำให้โลกเราขาดสันติภาพอ๋อค่ะมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ทำลายโลกเอาตรงๆนะจริงค่ะเรามองว่าสันติภาพระหว่างมนุษย์คนสัตว์สิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้วยกันก็ไม่มีค่ะปัจจุบันเนี่ยสันติภาพระหว่างธรรมชาติกับสัตว์ที่อยู่อาศัยก็ไม่มีมนุษย์คือผู้เบียดเบียนและคือผู้ทำลายโลกหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความอยากกิเลสตัณหาความที่หลงในอวิชชาความโลภเบียดเบียนหมดธรรมชาตินี่นะทุกวันนี้นะตัดไม้ทำลายป่าเห็นไหมเบียดเบียนไหมเบียดเบียนค่ะฝนตกไม่ตกตกไม่ต้องตามฤดูกาลอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันตัดไม้ทำลายป่าเวลาฝนตกมากๆก็น้ำท่วมสร้างเขื่อนแล้วก็เอาไม่อยู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะซับน้ำชำระน้ำไหลก็ไหลลงมาเลยอย่างเงี้ยทะลักมาเลยแต่ถ้าสมัยก่อนต้นไม้เยอะมีรากมีอะไรเขาก็ยังดูดซับซึมน้ำไม่มีน้ำท่วมไม่มีค่ะตอนหลังนี่ขนาดสร้างเขื่อนมันจะสร้างยังไงมนุษย์เบียดเบียนหมดเกิดความแพ้งแรงก็แรงจริงๆดีนะยุคหนึ่งเนี่ยเมืองไทยนี่อีสานนี่แรงมากนะค่ะโอ้โหแตกระแหงเลยนะจนรัฐบาลไปทำโครงการอีสานเขียวนะชุ่มชื้นขึ้นมาโครงการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่คือเนี่ยโลกก็ขาดความสันติภาพอยากได้ปรารถนาอะไรก็ทำไปแม้กระทั่งสัตว์ก็ถูกล่าถูกทำลายเยอะไหมสัตว์ป่าเขาก็พยายามสัตว์นี้คือสัตว์สงวนนะนกชนิดนี้สัตว์ชนิดนี้อะไรชนิดนี้เขาจะต้องบอกเป็นสัตว์ป่าสัตว์สงวนหมดเลยนะทำลายกันแบบนั่นบางคนสมัยก่อนต่างจังหวัดเราเห็นนะเวลาเขาหาปลากันเนี่ยไอ้พวกที่มันเจ้าเล่ห์เนี่ยมันทำยังไงรู้ป่ะมันใช้ไฟช็อตช็อตลงไปนะเอากระแสไฟไปปลาเนี่ยขึ้นตายหมดโอ้โหปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ตายหมดตายหมดไฟช็อตบางทีมันก็ช็อตตัวมันเองหรือมันขึ้นอย่างเงี้ยมันขาดความสันติภาพบางคนเอายาที่มันยาเบื่อเรียกยาเบื่อนะโรยต้นน้ำก็ไหลปลากุ้งหอยปูปลาลอยขึ้นมาตายแล้วเก็บไม่ทันเน่าหมดค่ะตายเนี่ยมันก็ทำให้ขาดสันติภาพเห็นไหมนอกจากตัดไม้ทำลายป่าภูเขาก็ระเบิดวางโค่นเขากันอะไรกันเอามาใช่ไหมตอนหลังก็ต้องห้ามแล้วเกิดฝุ่นเกิดอะไรกันฟุ้งไปหมด อย่างทางภาคเหนือเห็นไหมเราจะเห็นว่าช่วงมีนาเมษาเขาป่าเพื่อหาเห็ด อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำให้ขาดความสันติภาพไปเบียดเบียนธรรมชาตินี่ในส่วนของธรรมชาตินะแล้วบางที่เนี่ยอย่างที่บอกอะปลาเนี่ยเอายาโรยเลยที่จังหวัดสมุทรสงครามมีหอยโหลดที่เดียวในโลกเดี๋ยวนี้เขาห้ามแล้วเขาจะเอาปูนหยอดลงไปหอยหลอดมันจะผุดขึ้นมานะนักท่องเที่ยวไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้ตัวก็เล็กลงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีขึ้นเขาห้ามมาเป็นหลายเป็น10-20ปีแล้วไงเมื่อก่อนมันเอาปูนขาวโรยเลยรึบตัวเล็กตัวน้อยกำลังจะเกิดไม่กำลังตายหมดเกือบ0,000แล้วไม่ใช่เฉพาะที่ดอนไหหลอดที่เดียวหลายๆที่เป็นอย่างเงี้ยสัตว์หลายๆอย่างสูญพันธุ์ไปเยอะแล้วก็มีเพราะเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยคือนักล่านะนักล่าจริงๆกินอะไรหูฉลามเอามาฆ่านี่จับ
หูตัดมากินแต่หูมันหูนี่คือส่วนของหูหรือว่าขี้หูคะยังไม่แน่ใจเห็นไหมนกนางแอ่นนะรังนกกินแล้วโดบน้ำลายมันที่ไปทำรังบางทีเขาคายจนเป็นเลือดเลยนะคะใช่เขาคายเห็นไหมค่ะใช่ค่ะเคยดูสารคดีมนุษย์ก็ไปนิยมบริโภคให้คุณค่าทางอาหารโดบมั่งอะไรมันหลายอย่างท่านผู้ชมเนี่ยมนุษย์เลยเราเลยบอกว่ามนุษย์เนี่ยคือผู้ทำลายโลกทำลายธรรมชาติเพราะฉะนั้นโลกหรือธรรมชาติมันก็เลยขาดความเป็นสันติภาพค่ะใช่ไหมทีนี้มันสันติภาพมันขาดจากการแย่งชิงอีกทีนี้มนุษย์ต่อมนุษย์แย่งชิงกันก็มีแย่งในเรื่องของผลประโยชน์ใช่ไหมสันติภาพก็ขาดจริงค่ะแย่งในเรื่องทรัพยากรอย่างเงี้ยก็ขาดสันติภาพเห็นไหมชัดเจนไหมตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าแย่งชิงกันในเรื่องเศรษฐกิจโลกเนี่ยบางทีเดี๋ยวก็เกิดสงครามโลกสักพักก็เกิดสงครามโลกสร้างบารมีนูสร้างมาเพื่อไว้อะไรไว้ฆ่าไว้ฆ่าพี่น้องตัวเองนั่นแหละไว้ฆ่ามนุษย์ด้วยกันนั่นแหละแล้วสัตว์มนุษย์นี่นะเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่ชาตินะบางคนเคยเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นลูกเราเป็นสามีภรรยาเราเป็นปู่ย่าตายายเราเป็นพี่น้องเราพอตายไปแล้วการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยอย่างที่บอก31ภพภูมิเนี่ยบางคนก็ไปเกิดอยู่นู่นอเมริกาบางคนไปเกิดอยู่อังกฤษบางคนไปเกิดเป็นไก่บางคนเป็นหมูเป็นหมาเกิดอยู่คนละประเทศก็มีใช่ไหมแต่เราเกิดกันแต่ละชาติเนี่ยบางส่วนใหญ่แล้วเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานกันมาทางนั้นเลยแล้วก็มาสร้างอาวุธนิวเคลียร์สร้างอาวุธสารพัดเลยที่เตรียมไว้ลบกันฆ่าพี่น้องตัวเองสร้างคนที่มีความสัมพันธ์ฆ่ากันเองค่ะอ่ะยังไม่เกิดสงครามไม่เป็นไรแข่งขันกันเรื่องเศรษฐกิจใครมีอำนาจมากกว่ากันใครมีเงินมากกว่ากันใครใหญ่กว่ากันคนนั้นก็แย่งชิงกันชิงดีชิงเด่นกันสารพัดทำสงครามเศรษฐกิจกันปั่นหุ้นปั่นอะไรปั่นเศรษฐกิจให้ตกสร้างเกมเขาเรียกว่าโอ้โหหลักการตลาดนะวางแผนกลยุทธ์กันทุกอย่างเลยมันก็เลยไม่มีความที่จะรักกันสามัคคีกันเป็นสงครามเศรษฐกิจแข่งขันแข่งแย่งชิงดีจนเกิดความสันติภาพเนี่ยแล้วก็ทำไปเพื่ออะไรเพื่อกิเลสทั้งนั้นเลยตายไปก็เอาไปไม่ได้มันใช้บางทีขาดความสันติภาพด้วยการใช้ถ้อยคำที่มีดีต่อกันนี่ก็ถือว่าเบียดเบียนกันทำให้การขาดความสันติภาพบางทีเจอกันคนนี้ชอบว่าชอบด่าชอบเสียดสีนะชอบนินทาชอบให้ร้ายป้ายสีมันก็ทำให้ขาดความสันติภาพนะขาดความรักความสามัคคีความสันติภาพมันก็ไม่มีแย่งลมหายใจกันนะแย่งลมหายใจกันเอาทุกอย่างเลยมนุษย์เนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่กิเลสเยอะจริงๆแล้วก็ทำลายหมดทำลายหมดแล้วยังห่วงอยู่นะอนาคตโลกจะเป็นยังไงหลังจากรุ่นต่อไปเดี๋ยวเขาก็ล้างนะถึงทีก็เกิดอะไรโรคอะไรเงี้ยก็ต้องล้างกันเขาบอกว่าอย่างเงี้ยเหรอคะเมื่อก่อนเราเด็กๆต้องฟังนะพอสิ้นศาสนาไปเนี่ยแล้วผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเหลือคนที่อสงไขยเนี่ยหนึ่งอสงไขยอายุแค่10ปีโอ้โหห้าปีแต่งงานมีลูก10ปีตายอย่างเงี้ยครับแล้วใช้เวลาภายใน7วันฆ่ากันตายทั้งโลกนะนี่คือเขาพยากรณ์อย่างนี้เลยนะเราก็สงสัยว่ามันจะฆ่ากันตายได้ยังไงเอามีดไปไล่แทงกันเหรอพอมีปืนจะไล่ยิงกันมันจะตายกันหมดโลกได้ยังไงเดี๋ยวนี้เราเชื่อแล้วเพราะอะไรครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปไล่ยิงใครนั่งอยู่ในห้องที่เขาอะไรห้องบัญชาการใช้คนคนเดียวกดปุ่มตึ้มมันยิงเลยอ๋อทีเดียวตายหมดตั้งวิถีไว้ตรงนี้ทิ้งนะปรมาณูขีปนาวุธทิ้งทีหนึ่งครึ่งโลกครอบโลกเห็นไหม7วันหมดเลยหมดจะเหลือแต่คนที่ดีๆก็พยากรณ์ไว้นะเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักคำว่าสันติภาพมันไม่มีทางเลยที่จะห้ามสิ่งพวกนี้สุดที่สุดก็กลายกันมาฆ่ากันเองมาทำลายกันเองทำลายธรรมชาติทำลายโลกแล้วสุดท้ายก็มาทำลายสิ่งมีชีวิตเบียดเบียนสัตว์สัตว์นี่ก็ล่าจังเลยมนุษย์เนี่ยล่าบางทีก็ล่าเพื่อความสนุกปลาเนี่ยตกเสร็จก็เอาเบ็ดไปเกี่ยวเขาอะไรเขาเป็นกีฬาแข่งขันโอ้โหเอาชีวิตเขามาเป็นกีฬาเอาความทุกข์เอาความเจ็บปวดเขามาเป็นกีฬาพวกตกปลาค่ะแล้วก็บางทีเขาไม่ได้เอาไปเพื่อบริโภคทำเพื่อความคึกขนองเพื่อความสนุกเป็นเกมค่ะ
ตรงนี้เราก็ไม่อยากพูดยาวๆไปพูดยาวไปเดี๋ยวไหลมากๆก็จะมาบอกอาจารย์เปี๊ยกที่ปากไม่ดีเอาสัตว์มาเป็นกีฬามั่งมาชนกันมาตีกันมาโอ้ยไปตกปลามาบางทีก็ไม่กินเอาเบ็ดไปเกี่ยวลองเกี่ยวปากตัวเองก่อนนี่มันเจ็บไหมว่าเจ็บไม่เจ็บไว้ค่อยไปเกี่ยวปลานะทีนี้เราจะทำไงให้โลกมันมีสันติภาพมันก็ต้องเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆก่อนเริ่มจากครอบครัวก่อนใช่ไหมรู้จักสอนกันในครอบครัวเราก็ไม่เบียดเบียนธรรมชาตินะไม่ไปเบียดเบียนสัตว์นะไม่เบียดเบียนกันเองนะจากกลุ่มเล็กๆจากครอบครัวหนึ่งมาสู่อีกครอบครัวหนึ่งใช่ไหมในชุมชนก่อนในหมู่บ้านก็ตั้งเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาต่อไปก็เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่ก็เป็นระดับชุมชนหมู่บ้านเสร็จก็เป็นระดับจังหวัดเป็นระดับหลายๆจังหวัดเป็นระดับภาคต่อไปก็เป็นระดับประเทศพอเป็นระดับประเทศก็เป็นระดับหลายๆประเทศอย่างเงี้ยมันต้องช่วยกันจริงๆเนี่ยสิ่งที่อาจารย์หลวงปู่พุทธทาสพูดเรื่องนี้พูดมานานมากแต่มันก็มีไม่กี่คนนะที่มันจะมีจิตใจหรือสามัญสำนึกอย่างนี้นะแล้วนี่ก็คือธรรมะนะคะในเบื้องต้นนะคะซึ่งอาจารย์เปียกนะคะนำมาฝากนะคะสันติภาพของโลกค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยตังหลังเช่ายี่ห้อหลินจือถังพิชิตโรคพิชิตความชราใครสนใจนะคะสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์020214444 020214444บอกด้วยนะคะว่าจากรายการรู้รักธรรมค่ะเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมากับรายการรู้รักธรรมค่ะ